าพเหล่านี้คนไทยเริ่มคุ้นหูคุ้นตาและเข้าใจได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนเกิดเป็นความชินชาสำหรับบางคนเราเป็นห่วงว่าเมื่อมันไปเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจำนวนมากๆแล้วมันก็จะกลับมาสู่กรุงเทพอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการระบาดรอบ2ที่รุนแรงก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะงั้นอยากให้ทุกคนอย่าไปชาชินนะครับให้มาตระหนักดูแลระมัดระวังป้องกันตัวเองในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอีกครับอย่าไปหลงลืมครับจังหวัดสมุทรสาครเมืองอุตสาหกรรมทางทะเลที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากและพบผู้ติดเชื้อไข้หวัด2009ถึง285คนด้วยเหตุนี้จังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมมือกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เปิดโครงการชาวสมุทรสาครรวมพลังสู้หวัด2009โดยมีนายวิทยาแก้วพาราไดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานณห้องประชุมบริษัทพรานทะเลมาร์เก็ตติ้งจำกัดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี้ทุกคนที่เข้าร่วมในงานล้วนพร้อมใจกันเดินหน้าต่อสู้กับไข้หวัด2009กันอย่างเข้มข้นประชุมเสวนาพร้อมทั้งจัดกระบวนรณรงค์ตามท้องถนนและสถานที่ต่างๆอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยผนึกกำลังจากโรงงาน 4,000 กว่าแห่งชูมาตรการคุมเข้มเพื่อให้จังหวัดสมุทรสาครปลอดจากไข้หวัด2009คนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าเกิดระบาดอย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแพร่ไปส่วนอื่นๆได้มากมายทีเดียวอีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ของประเทศชาติที่ได้มาจากการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมที่จากทะเลนะครับรายได้ตรงนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า 400,000 ล้านซึ่งมันจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนทั้งประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยเป็นจุดที่เราจะต้องรีบดำเนินการครับจังหวัดที่ติดแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้มีโรงงานมากจำนวนผู้ใช้แรงงานจึงมีมากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนับเป็นตัวแปรที่เพิ่มตามมาพิธีการเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้อกระบือจึงเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้อกระบือเป็นหน่วยบริการสุขภาพสายพันธุ์ใหม่ที่ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลของรัฐพยาบาลที่ประจำตรงโรงพยาบาลระดับตำบลนี้นะคะจะต้องจบเวชปฏิบัตินะคะคือเน้นการรักษาบริการเบื้องต้นแล้วก็เน้นการบริการให้เชิงลุกสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งการรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องกันแล้วก็การฟื้นฟูสภาพคือโรคบางโรคที่สามารถป้องกันได้พยาบาลตรงนี้จะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้นำแล้วก็ร่วมกับอสม.ในการพูดคุยให้ความรู้เผยแพร่ประชาชนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้สถานที่มั่นใกล้บ้านใกล้ใจแห่งนี้คอยให้คำแนะนำและรักษาอีกทั้งยังสามารถปรึกษาวิเคราะห์ผู้ป่วยผ่านเทเลเมดิซีนไปยังแพทย์โรงพยาบาลประจำจังหวัดได้อีกด้วยการมีเว็บแคมก็จะทำให้สะดวกในการคอนซัลท์นะคะในการให้คำปรึกษาระหว่างพยาบาลคนไข้แล้วก็แพทย์ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลได้ให้แพทย์เนี่ยเห็นภาพเห็นตัวผู้ป่วยได้ชัดเจนขึ้นเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นการให้การบริการรักษาที่ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมโรงพยาบาลสายพันธุ์ใหม่นี้ถือเป็นทั้งยาและวัคซีนที่มีส่วนช่วยป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่และช่วยป้องกันหรือรักษาโรคและอาการป่วยต่างๆของชาวสมุทรสาครได้อย่างมากเมื่อประชาชนมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ย่อมดีตามไปด้วยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ